รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางททบ5แห่งนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่วัยเพียง23ปีนะคะเพิ่งจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาเมื่อกลางปีที่แล้วแล้วก็มาสานต่อธุรกิจการรับซื้อของเก่าของครอบครัวค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนอกจากเธอจะต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ว่ายังนำเอาทักษะการใช้โซเชียลมีเดียมาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ในการโปรโมตร้านของเธอให้เป็นที่รู้จักนอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการขยะการคัดแยกขยะที่มีประโยชน์ในโลกโซเชียลอีกด้วยนะคะแยกขยะตอนที่สร้างเงินได้ในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ขยะอะไรกันบ้างแล้วขยะอะไรบ้างที่สามารถเอามารีไซเคิลได้ที่สำคัญนะคะเราจะคัดขยะยังไงให้มันได้ราคาดีด้วยสมมติถ้าเหยียบแบนราคาจะตกไหมขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าราคาไม่ตกหรอกเวลาที่แบบแต่งตัวงามๆอ่ะแล้วเราอัดคิวทำคอนเทนต์ใช่ไหมคิดว่าไม่ค่อยคืนฟีดแต่ว่าไหนที่แบบแต่งตัวสกปรกแบบเนี้ยสกปรกใส่เสื้ออย่างเงี้ยยิ่งแต่ใหม่แต่งนานนะโอ้โหคืนฟีดดีเวอร์ขอตอบการใช้งานก่อนของเล่นเด็กน้อยที่พักแล้วขายได้ไหมขายได้ค่ะขายได้และตอนนี้ดิฉันอยู่กับ CEO สาวซึ่งเธอเรียกตัวเองว่าเป็น CEO ขยะนะคะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่น้องมิ้นพัชริดาสิงห์กำพลถือว่าเป็นทายาทธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าอดุลสหกิจรีไซเคิลที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะ น้องมินต้องช่วยเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโตมายังไงเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจรับซื้อของเก่ามาตั้งแต่จำความได้กี่ขวบประมาณ 5-6 ขวบได้อะค่ะตอนที่หนูยังไม่เข้าโรงเรียนเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอาชีพค้าขายค่ะก็คือขายของตามโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็โรงเรียนในอำเภอประมาณนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยคุณพ่อไปขายไอติมนะคะแต่ก่อนแกขายไอติมแกมีหลายอาชีพมากแกก็จะตะเวนไปตรงนั้นทีไปในโรงงานไปอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปเห็นกองขยะในโรงงานค่ะเห็นท่อมาทิ้งคุณพ่อก็เลยว่าเอ๊กองขยะกองนี้มันน่าจะมีมูลค่านะแกก็เลยแบบว่าไปคุยกับผู้จัดการอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนแกซื้อมาหรือว่าเขาให้ฟรีมาหนูก็ไม่มั่นใจค่ะเรื่องแรกแกเคยเล่าให้ฟังจากนั้นมาเนี่ยแกก็ไม่รู้ค่ะว่าเอ๊ะขยะกองเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรยังไงต่อดีรู้แค่ว่าเราได้มาแล้วเราก็ต้องมากองไว้ที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เอามากองไว้ที่บ้านนั่นแหละแกก็ยังไม่รู้หรอกฉันจะไปส่งที่ไหนอะไรยังไงจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มศึกษาค่ะศึกษาแกก็ศึกษาว่าไอ้ตัวนี้ต้องส่งไหนแกยอมขับรถเมารถจากที่บ้านนะคะเพื่อเอาขยะเนี่ยไปในเมืองเลยซึ่งแกไม่รู้ว่าสินค้าตอนนั้นเราจะไปส่งที่ไหนได้คือคุณพ่อไปแบบนั้นเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเจอร้านที่ขายได้พอแบบว่าแกขายได้วิ่งกำไรเราได้กำไรแล้วแกก็เลยแบบว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ครอบครัวเราแบบมีความมั่นคงขึ้นก็ได้หลังจากนั้นมาค่ะคุณพ่อก็เริ่มศึกษาเรื่อยๆศึกษาเรื่อยช่วงแรกเนี่ยแกจะเปิดรับซื้อแค่เหล็กอย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปที่เห็นว่าเราอ่ะรับซื้อเนาะเขาก็อยากให้เราอ่ะรับซื้อตัวอื่นบ้างเขาจะได้ไม่ต้องขับรถไปไกลประมาณนี้ค่ะคุณพ่อก็เลยเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าค่ะมิ้นจำได้ไหมว่าตอนที่พ่อกับแม่เริ่มรับซื้อของเก่าอ่ะมิ้นเคยไปช่วยไหมแล้วเห็นเขาจัดการขยะไหมเห็นเขาคัดแยกยังไงเห็นเขาซื้อขายยังไงต่างๆมิ้นจำความได้ไหมจำได้ค่ะแต่ว่าหนูไปช่วยได้ไม่ถึงประมาณ 30% เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่บอกหนูเสมอว่าหนูมีหน้าที่แค่เรียนเรื่องงานไม่ต้องมาอะไรเยอะแยะมีหน้าที่แค่นี้หนูก็จะรู้แค่การคัดขยะเบื้องต้นค่ะว่าแบบตัวไหนคัดแยกยังไงส่วนมากก็จะเป็นขยะในชีวิตประจำวันที่หนูสามารถคัดได้มันก็ซึมซับมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆนี่รู้จักคัดแยกขยะเลยอันนี้คือข้อได้เปรียบจากเด็กคนอื่นๆนะใช่ค่ะก็พอได้หนูก็จะคัดพวกแบบว่าพลาสติกใสได้พวกขวดน้ำดื่มอะค่ะ
แล้วก็พวกกระป๋องอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้ค่ะที่มันเป็นแบบว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยหนูไม่ได้แล้วนะตอนเด็กหนูได้แค่นี้แต่ตอนนั้นมิ้นก็ยังไม่รู้ว่ามันมีมูลค่ามากขนาดไหนใช่ไหมด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ให้คัดแยกแล้วก็คัดแยกอะไรต่างๆตามประเภทที่เราพอจะทำได้ขวดน้ำขวดนมอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ว่านี่คือนี่มันคือของดีขนาดไหนอันนี้คือแพงไม่แพงเนี่ยตอนนั้นมิ้นไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยค่ะใครถามราคาหนูก็ไม่รู้ต้องไปถามพ่อกับแม่พ่อถามว่าน้องเย็นขวดพลาสติกซื้อยังไงราคาเหล็กยังไงหนูเลยว่าหนูไม่รู้ต้องไปถามพ่อกับแม่เหลือได้แค่นี้จริงๆตอนเด็กที่บ้านน้องมิ้นมีกัน2พี่น้องใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคนโตเป็นพี่ชายใช่ค่ะหนูจะเป็นคนเล็กค่ะตอนนี้ทั้งคู่ก็มาช่วยทำธุรกิจที่บ้านสานต่อคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะค่ะน้องมิ้นเรียนจบที่ไหนยังไงคะหนูเรียนจบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดค่ะโอ้โหได้ใช้ความรู้ได้ใช้ทักษะทางด้านธุรกิจด้านการตลาดมาช่วยที่บ้านเลยนะใช่ค่ะตอนแรกหนูกะว่าที่เราเรียนจบอ่ะหนูอยากไปทำงานแบบกับเพื่อนแบบเราได้ไปเที่ยวไปใช้ชีวิตวัยรุ่นกับเพื่อนนะคะจริงๆหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะพักอยู่บ้านสักประมาณ2เดือนรอวุฒิการศึกษารออะไรให้ทุกอย่างจากมหาลัยเรียบร้อยเงี้ยค่ะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หนูพักอยู่บ้านเนี่ยคุณพ่อก็มาล้มป่วยก่อนค่ะก็คุณพ่อก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็อยู่ได้ประมาณ2เดือนแล้วก็เสียชีวิตลงหลังจากที่หนูจบได้ประมาณเกือบ2เดือนเหมือนกันค่ะโอ้ยขอแสดงความเสียใจกับน้องมิ้นและครอบครัวด้วยนะคะที่สูญเสียเสาหลักไปนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มิ้นตัดสินใจว่าไม่ไปทำงานที่อื่นละใช่ค่ะก็คือหนูก็เลยสานต่อธุรกิจจากที่บ้านแต่ด้วยความที่ว่าร้านเราเนี่ยรับซื้อของเก่าแล้วหนูเรียนจบการตลาดมาเราจะเอาความรู้ที่เรามีมาประยุกต์ใช้ยังไงให้มันเหมาะกับธุรกิจเราซึ่งเมื่อก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าครอบครัวหนูพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะใช้วิทยุในการโปรโมทสื่อสารให้ลูกค้ารู้ว่าเนี่ยร้านเรารับซื้อของเก่านะอะไรประมาณเนี้ยค่ะจากนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเราจะไปใช้วิทยุเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วอีกอย่างการที่เราจะไปใช้วิทยุเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยในการโปรโมทหนูก็เลยมองว่าเอ๊ะเราลองดู TikTok ดีไหมหนูก็เลยลองทำ TikTok แหละหนูก็ทำแบบว่าเราก็ไม่ได้คิดเยอะหรอกแรกๆหนูก็แบบเราก็เล่นเล่นสไตล์วัยรุ่นทั่วไปค่ะที่แบบว่าใส่เพลงแต่งตัวอะไรของเราอย่างเงี้ยจริงๆหนูอ่ะอยากให้เขาแบบเอ้ยโฟกัสตัวหนูแต่เขาไม่ได้โฟกัสตัวหนูในคลิปนั้นค่ะเขาไปโฟกัสกองขยะที่อยู่ด้านหลังหนูหนูก็เลยแบบใช่ค่ะหนูก็เลยแบบเอ้ยหรือเราจะลองแบบว่าพรีเซนต์เกี่ยวกับขยะแล้วก็ธุรกิจเราดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไปลองหนูก็ลองทำมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงช่วงแรกเท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักนักธุรกิจหน้าใหม่ในแวดวงการรับซื้อของเก่านะคะแล้วเธอก็มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามโด่งดังในโลกโซเชียลเพราะว่าเธอทำคอนเทนต์เผยแพร่เรื่องราวของขยะการจัดการขยะการคัดแยกขยะกลายเป็นคอนเทนต์ที่เป็นไวรัลมีประโยชน์มากๆนอกเหนือจากการทำธุรกิจในทุกวันนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังน้องมิ้นเล่าเรื่องราวต่างๆในการทำธุรกิจนี้แล้วก็การทำคอนเทนต์กันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับคุณมิ้นท์พัชริดาสิงห์กำพลซึ่งเป็นทายาทธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าอดุลสหกิจรีไซเคิลจังหวัดนครราชสีมานะคะวิดีโอคอลคุยกันเพราะว่าเชิญให้มากรุงเทพมหานครน้องมิ้นท์บอกว่าไม่สะดวกยุ่งมากเลยนะคะเนี่ยเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมิ้นท์นะใช่ค่ะเราหนูแทบจะไม่มีเวลาเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะปกติอ่ะหนูจะชอบของแม่ไปเที่ยวไงวันธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่นไปนี่แต่ทุกวันนี้ไปไม่ได้แล้วค่ะไปก็ต้องรีบกลับหมดเวลาการใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปเลยนะคะน้องมิ้นใช่ค่ะในแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะอันดับแรกก็ต้องตื่นมาเปิดร้านให้ได้ก่อนค่ะ
ไม่ว่าเราจะนอนดึกแค่ไหนยังไงเราก็ต้องเปิดร้านมารับลูกค้าให้ได้เพราะลูกค้ามีทุกวันนะคะบางวันก็มีมากบางวันก็มีน้อยแล้วก็ขยะนะคะขยะเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มีราคาตายตัวเท่ากันทุกวันนะคะมันก็จะมีขึ้นมีลงถ้าขึ้นเราก็ได้ราคาดีแล้วก็กำไรขึ้นค่ะถ้าราคาลงแต่ถ้าเราซื้อท่อทุนเนี่ยก็ขาดทุนได้ประมาณนี้ค่ะการรับซื้อของเก่าเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งราคาไว้เผื่อขึ้นลงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะให้เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้แต่ทีนี้ขยะเนี่ยราคามันขึ้นมันลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะราคาขึ้นลงบางครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าของโรงงานด้วยถ้าอย่างเช่นสินค้าที่โรงงานเนี่ยมันเยอะเขาทำไม่ทันหรือว่าบางตัวที่แบบว่าเขารับซื้อไปแล้วเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันเยอะเขาก็อาจจะทำให้ราคาสินค้าถูกลงก็ได้ค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าสินค้าโรงงานเขาขาดอะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่ทำให้ราคาสินค้ามันขึ้นได้มันก็ขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยค่ะเพราะว่าหนูต้องไปส่งพ่อค้าคนกลางอีกทีส่วนมากพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาจะทราบปัจจัยหลักดีอยู่แล้วค่ะเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นที่ต้องการนำไปรีไซเคิลในช่วงนั้นๆใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหนูไม่ผ่านคนกลางอย่างเงี้ยหนูไปโรงงานโดยตรงอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปคุยกับโรงงานได้สอบถามเขาได้เบื้องต้นในเบื้องต้นหนูก็ประมาณนี้แหละคล้ายๆเหมือนที่หนูเรียนมาปริมาณสินค้าล้นตลาดอะไรเงี้ยราคาก็ถูกถ้าของมันหายากราคาก็แพงประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เวลาที่รับซื้ออย่างที่บริษัทน้องมิ้นหรือว่าโรงงานน้องมิ้นเนี่ยรับทุกอย่างไหมมีข้อจำกัดไหมว่าอะไรที่เราไม่เอาก็มีข้อจำกัดบ้างค่ะอย่างเช่นเนี่ยเก่าเพราะเก่าอันนี้หนูเคยลงใน TikTok นะคนถามเยอะมากนะมาอีกแล้วเมียเก่ารับซื้อไหมครับคำถามนี่มันจะต้องมีทุกคลิปจะต้องมีทุกโพสแต่เปิดช่องที่ตอกมาเนี่ยเจอทุกคลิปแทบทุกคลิปเลยมันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยอันนี้ขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะที่บอกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตนี่เนี่ยกินทั้งยาทั้งอาหารมีกินของเพื่อนไปเยอะละไงสรุปไม่ได้รับซื้อเมียเก่าค่ะแต่มีขยะอะไรบ้างที่มิ้นไม่รับซื้อจะพาไปดูระหว่างทางที่มิ้นจะพาทุกคนเดินไปก็จะพาโม่ไปเรื่อยนะคะมิ้นกับป๋าคือขี่โม่มากเป็นคนที่ขี่โม่มีอะไรก็ขี่โม่ไปทั้งนั้นซึ่งจะมีอะไรที่ไม่รับซื้อบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนดูจักโฟมไหมจะไม่รู้จักก็ไม่ได้โฟมแบบนี้นะคะส่วนมากจะมากับพวกกระติกน้ำฉะนั้นต้องเอาออกกันนะจ๊ะ2พวกขวดเงานอกจากสีขาวก็มีหลายสีนะสีเหลืองสีแดงสีนู่นนี่นะ3แก้วเพชรถามจะเป็นเสียงก๊อกก๊อกก๊อกมันจะแข็งๆไม่เหนียวยืดหยุ่นจะอธิบายยังไงดีล่ะ4รองเท้าบู๊ทแบบนี้แม่บอกว่ามันเป็นเนื้อโฟมมันเบาๆอ่ะไม่ได้รับซื้อจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่ามิ้นหาไม่เจอเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเล่ากันใหม่เนาะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่เราเคยโปรโมทร้านเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างเช่นพลาสติกเนี่ยพลาสติกก็ไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่จะขายได้ อย่างเช่นถ้าสมมติไปคาเฟ่ใช่ไหมคะคาเฟ่เขาจะใช้แก้วเพชรก็คือที่มีสัญลักษณ์ PET อย่างเงี้ยคือถามว่ามีที่รับซื้อไหมหนูว่ามีแหละแต่ว่ามันมีน้อยเพราะว่าเขาเอาไปรีไซเคิลเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรไม่คุ้มกับการลงทุนค่ะก็เลยเกิดการรีไซเคิลได้น้อยทางร้านหนูก็ไม่ได้รับซื้อค่ะเพราะว่ามันเอาไปต่อไม่ได้ธุรกิจของน้องมิ้นตอนนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะไหมในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โคราชเนี่ยน้องมิ้นอยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยไหมหรือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็กินพื้นที่ในการรับลูกค้าเนี่ยไกลไหมคะของหนูอยู่ต่างอำเภอค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองก็จะอยู่ที่อำเภอเสียงสางอะค่ะก็ห่างจากเราประมาณ80กิโลถามว่าคู่แข่งเยอะไหมคู่แข่งก็เยอะค่ะทุกวันนี้รับซื้อของเก่าเยอะเขาก็จะมีการแข่งขันราคาสูงแต่หนูก็จะเอาในราคาที่แบบว่าเราอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้คือหนูไม่ได้เอากำไรเยอะบางตัวกำไรไม่ถึงบาทนะคะจริงๆเห็นว่าน้องมิ้นเองเนี่ยมีลูกค้าเยอะมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะคะบางคนเนี่ยของนิดนึงก็เอามาขายของนิดนึงก็เอามาขายกลายเป็นว่าน้องมิ้นช่วยเขาด้วยซ้ำบางทีช่างแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นเลยกิโลไม่ขึ้นเลยแต่ว่าน้องมิ้นก็ช่วยอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังความประทับใจในการที่เราดูแลลูกค้าอย่างนี้หน่อยสิคะก็อย่างเช่นลูกค้าแบบบางทีเขาหอบมาถุงนึงค่ะพี่เขาหอบมาอย่างเงี้ยเราจะคิดตังค์ให้ยังไงนะ ถ้าเป็นขวดแก้วน้ำหนักยังขึ้นนะคะขวดแก้วน้ำหนักยังขึ้น แต่อย่างเช่นกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยน้ำหนักมันไม่ขึ้นอ่ะ จริงๆหนูก็แบบอ่ะมาประมาณ2ขีดประมาณนี้แหละคือหนูก็ต้องชั่งให้มันเห็นตาชั่งให้ได้ว่า มันประมาณขีด2ขีดนะอย่างเงี้ยหนูก็ต้องให้ คือบางคนบาท2บาทก็มีมูลค่าสำหรับเขามากค่ะ
อะไรเป็นที่ต้องการของโรงงานที่เขารับซื้อต่อจากเรามากที่สุดที่เอาไปรีไซเคิลตอนเนี้ยตอนนี้นะคะมีหลายตัวค่ะเพราะว่าสินค้าในร้านที่หนูทำอยู่ก็คือไปส่งโรงงานได้ทั้งหมดเลยค่ะเพียงแค่ว่าแต่ละที่แต่ละสินค้ามันจะต่างกันที่ราคาค่ะก็ตัวนั้นขึ้นตัวนั้นลงอะไรแบบเนี้ยคือหนูบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเขาต้องการมากที่สุดแต่ที่หนูบอกก็คือแทบทุกตัวในร้านค่ะที่สามารถไปส่งได้ก็ขึ้นอยู่ที่ราคาทำธุรกิจอย่างเรานี่แปลว่าต้องมีเงินเย็นพอสมควรนะต้องมีเงินก้อนในการที่จะต้องรับซื้อได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต้องมีทุนสำรองตลอดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสินค้าไม่ใช่ว่าเราซื้อวันเนี้ยพรุ่งนี้เราจะได้ส่งออกเลยนะอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ต้องรอให้สต็อกเต็มพอไปส่งได้เราถึงจะได้เงินกลับมาประมาณนี้ค่ะค่ะตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่ทำอ่ะจากที่ไม่มีโรงงานไม่มีโรงเก็บอ่ะจนตอนนี้เนี่ยมันขยายตัวไปยังไงแล้วน้องมิ้นเล่าให้ฟังหน่อยก็ขยายไปเยอะค่ะจากเมื่อก่อนอย่างเช่นง่ายๆค่ะหนูจะใช้ตาช่างตามตลาดทั่วไปค่ะที่พิกัดมันอยู่ที่60กิโลหลังจากที่ร้านเติบโตเรื่อยๆเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็มาใช้ตาช่างดิจิตอลค่ะตัวนี้ก็ลงทุนเยอะเหมือนกันจากนั้นเนี่ยจากที่คุณพ่อไม่ได้มีเครื่องอัดไม่ได้มีเครื่องบดพลาสติกค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามหาทุนมาต่อยอดธุรกิจตัวเองการมีเครื่องอัดนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยใส่สินค้าได้ในปริมาณมากขึ้นแล้วเราก็ประหยัดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็เครื่องบดพลาสติกอะค่ะจากที่เมื่อก่อนเรามีแค่รับซื้ออย่างเดียวเราไม่ได้เอาไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยเราไม่ได้คัดแยกอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ถ้าเรารับซื้อมาเราก็ต้องมาคัดแยกค่ะคัดแยกแล้วเราก็มาบดจากนั้นเราก็แพ็คไปส่งโรงงานค่ะต้องพัฒนาตลอดเวลาเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าคู่แข่งปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งเยอะเราจะทำไงให้ลูกค้ามาร้านเราแล้วก็ติดใจร้านเราแล้วจะทำไงให้ลูกค้าในโซเชียลเขาแบบเข้าถึงได้เราก็ต้องมีการทำอะไรสักอย่างแหละอย่างเช่นเราวัยรุ่นเราเล่นคอนเทนต์เราใช้โซเชียลอะไรแบบเนี้ยหนูก็ต้องทำและถ้าไม่ได้ลงทุกวันหนูก็วันเว้นวันก็ได้อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้ขาดหายคือลูกค้ามีคำถามอะไรที่หนูสามารถตอบได้หนูก็ตอบค่ะค่ะคอนเทนต์ที่น้องมิ้นทำเนี่ยนะก็มีคนดูเยอะคนติดตามเยอะอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคลิปเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยเท่าที่มิ้นทำมานี่มิ้นรู้สึกว่ามิ้นชอบตัวเองอะนะชอบคลิปไหนมากที่สุดคลิปเมียซ่อนเงินผัวในที่นอนค่ะที่ว่ายอดวิว5.7 ล้านเคยมีคนเม้นบอกว่าอาจมีเงินซ่อนอยู่ในที่นอนแต่เม้นว่ากรณีนี้น่าจะเป็นเมียซ่อนเงินผัวนะคะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆนะคะงั้นเราต้องมาพิสูจน์กันนะก่อนอื่นนะคะที่ร้านเราก็รับซื้อนุ่นซึ่งจะเป็นนุ่นจริงๆนุ่นแท้นะคะมีลักษณะปุยนุ่มหรืออาจจะมีเม็ดนุ่นมาด้วยเคยลองคลิปไว้ลองไปย้อนดูได้ค่ะว่าแต่ในที่นอนนะคะจะมีเงินซ่อนอยู่จริงไหมเราต้องไปลุ้นกันค่ะไปค่ะเม้นจะพาไปพิสูจน์นะคะอันดับแรกต้องปีนขึ้นไปก่อนนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็จะแบบบุ๋มยุบๆอยู่ก็มาถึงจุดที่เราจะพิสูจน์กันแล้วนะคะที่นอนที่จะใช้พิสูจน์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยที่นอนสีม่วงลายดอกไม้สดใสเวอร์บริเวณรอบๆยังไม่มีรอยกรีดนะคะแต่เดี๋ยวลองดูอีกด้านนึงนะอันนี้พลิกด้านแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนมาเจอรอยกรีดให้มินคาดเดานะอาจจะเคยมีเงินซ่อนหรืออาจจะเป็นรอยกรีดจากพนักงานทางร้านที่เช็คนุ่นค่ะว่าเป็นนุ่นแท้จริงๆไหมสรุปแล้วต่อให้มีเงินมาจริงๆก็ไม่สามารถกรีดได้นะคะเพราะว่ากรีดแล้วก็ไม่เก็บให้แม่คืนแม่บ่นอีกต่างหากคุณสากิจรีไซเคิลยินดีต้อนรับค่ะหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยมินนึกไหมว่ามันจะไวรัลขนาดนั้นคนจะดูหลายล้านขนาดนั้นอะไม่คิดค่ะเพราะเราก็ทำลงไปก่อนอะส่วนมากคอนเทนต์หนูก็คือคิดปุ๊บหนูก็มาทำมาถ่ายแล้วหนูก็มาตัดแล้วหนูก็ลงหนูเน้นลงไปก่อนหนูก็ไม่คิดว่าไอ้มันจะมีหลายบ้านหลายครัวที่เขาทำแบบนี้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แทบจะไม่มีแล้วนะคะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แบบว่ามีธนาคารแบบไปง่ายไปสะดวกขนาดนั้นไงค่ะคนก็มาแห่คอมเมนต์แต่ก็คอมเมนต์เยอะค่ะหนูก็ตอบไม่หมดไอ้หนูก็แบบมีคนเป็นแบบนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แบบคอมเมนต์เล่นๆแล้วนะแสดงว่าคอมเมนต์แบบเนี้ยเขาทำกันเยอะจริงๆเนี้ยจากการที่เราทำ TikTok เราทำคลิปเผยแพร่ในโซเชียลแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจด้วยเนี่ยมันเอื้อประโยชน์กันยังไงตอนนี้มิ้นพอจะบอกหรือมิ้นเห็นประโยชน์จากการใช้โซเชียลควบคู่กับการทำธุรกิจยังไงบ้างก็คือคนรู้จัก
ตัวหนูเยอะขึ้นแล้วก็รู้จักตัวหนูในนามอดุลสกิลรีไซเคิลเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ที่หนูทำ TikTok ขึ้นมาค่ะหนูก็คืออยากให้คนอ่ะรู้จักร้านหนูมากขึ้นโดยที่หนูเนี่ยไม่ต้องไปจ้างใครมาทำแทนเราไม่ต้องเสียเงินจ้างโดยใช้ตัวเราค่ะในการพรีเซนต์ทุกอย่างเวลาลูกค้ามาขายถ้าคนที่เขาเคยเห็นเขาก็จะแซวหนูนะแบบว่าเนี่ยขยะคัดแยกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเคยเห็นใน TikTok นะอุ้ยแบบติดตามคอมเมนต์บางทีเขาลูกค้าเขาก็มาแซวหนูเล่นอย่างเงี้ยเขาก็มาแซวอุ้ยวันนั้นไปซื้อพัดลมเห็นด้วยนะอย่างเงี้ยหนูเลยหรือว่าหนูไปที่ไหนถ้าเขาเห็นเขาจำหนูได้เขาแบบเขาก็จะมาคอมเมนต์ค่ะแบบว่าไปเจออยู่นั่นอยู่นี่อย่างเงี้ยก็พอมีคนจำเราได้นั่นแหละหนูก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็มีคนรู้จักเราในนามที่เรารับซื้อขยะแล้วก็ในนามอดุลสกิลรีไซเคิลที่เราตั้งใจจะสานต่อจากครอบครัวค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายที่ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากน้องมิ้นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ซึ่งสืบสานธุรกิจรับซื้อของเก่าจากครอบครัวแล้วก็ต่อยอดมาสู่โลกโซเชียลสักครู่กลับมาค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะน้องมิ้นคะฟังมาถึงตอนนี้หลายคนคงจะเข้าใจการทำงานของการทำธุรกิจรับซื้อของเก่าแล้วก็ได้รู้จักมิ้นมากขึ้นและได้ฟังกลยุทธ์ที่มิ้นใช้โซเชียลมาควบคู่กับการทำธุรกิจในแบบเดิมๆสมัยคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คือมันไปไกลมากแล้วก็มันทำให้ตัวมิ้นเป็นที่รู้จักขยายวงกว้างมากขึ้นมิ้นอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะที่คนเขาสนใจเรามากขึ้นคนรู้จักเรามากขึ้นคนติดตามในโซเชียลมากขึ้นมิ้นอยากจะเผยแพร่แนวคิดหรือให้แรงบันดาลใจอะไรทั้งการทำธุรกิจและเรื่องเกี่ยวกับขยะสำหรับตัวมิ้นนะคะก็ยังมีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาค่ะจริงๆเพราะว่าไอ้เงินน้อยที่เราเห็นนะกำไรเล็กๆน้อยๆอะค่ะถ้าเรามารวมกันในปริมาณมากๆอะมันก็สามารถเป็นเงินก้อนให้เราได้คือตอนเด็กๆอะหนูยอมรับเลยว่าหนูไม่ชอบขยะหนูไม่ชอบมากแต่คุณแม่เคยบอกว่าน้องมิ้นอยากเข้าไปซื้อขนมอะไรสักอย่างอ่ะเราได้เงินจากอะไรเราได้เงินจากขยะใช่ไหมคุณแม่เคยบอกหนูแบบนี้ตอนเด็กๆหนูก็แบบไม่ชอบหนูแบบไม่ค่อยขยะเข้าใกล้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแต่โตมามันซึมซับค่ะมันซึมซับมาเรื่อยๆเราก็พอเข้าใจว่าแบบกว่าจะได้เงินมามันเป็นยังไงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนเริ่มคือถ้าหนูจะไม่รู้เลยถ้าหนูไม่ได้แบบลองทำงานจริงๆเพราะการทำงานกับขยะมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่บางคนที่เขาคิดบวกเขาก็จะมองเราว่าเอ้ยทำธุรกิจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้มองถึงธุรกิจนี้เขาก็แบบว่าเอ้ยมันสกปรกมันหมิ่นมันนั่นมันนี่อย่างเงี้ยคือหนูก็แบบได้มาทำจริงๆหนูไม่ได้หมิ่นกันน้อยเลยหนูกว่าจะได้แต่ละบาทเราต้องแบบว่าเต็มที่เราก็ทำงานหนักหน่วงมาก คือเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันก็แค่ขยะอย่างเงี้ย ถ้าเราคิดแค่นี้อ่ะทัศนคติเรามันก็แย่แหละ แล้วการทำงานเรามันจะเจริญเติบโตได้ยังไงถูกไหมคะ เราก็ต้องแบบพยายามเปลี่ยนทัศนคติตัวเองปรับปรุงแล้วก็หาประสบการณ์เยอะๆ คือหนูก็ไม่ได้เก่งค่ะหนูก็พยายามสอบถามข้อมูลจากคุณแม่จากคนที่เขาเคยทำตอนที่คุณพ่อยังอยู่อย่างเงี้ยหนูก็หาความรู้จากพนักงานในร้านด้วยเพราะว่าขยะไม่ได้มีชิ้นเดียวไม่งั้นเราก็อาจจะรับซื้อพลาดได้เพราะหนูก็รับซื้อพลาดเหมือนกันเรายังไม่เก่งมากพอค่ะนอกจากวันนี้ได้ฟังเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจได้ฟังเรื่องการบริหารจาก CEO รุ่นใหม่อย่างน้องมินแล้วเนี่ยนะคะอยากจะใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมรายการของเราในเรื่องของการคัดแยกขยะในเรื่องของการช่วยกันลดปริมาณขยะยังไงบ้างเชิญได้เลยค่ะค่ะอย่างเช่นขยะในชีวิตประจำวันนะคะง่ายๆเลยถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกที่เราใช้ทั่วไปอะค่ะที่มันไม่มีลวดลายสกรีนหรือว่าจะเป็นซีนแพ็คน้ำเนี่ยค่ะที่มันจะเป็นไม่ใช่ลักษณะแบบเสียงเป็นแบบที่มันกรอบๆอะค่ะพลาสติกตัวนี้ถ้าบ้านไหนนะคะเก็บถุงไว้เยอะก
็สามารถเอามาขายได้เหมือนกันแต่ก็ต้องสอบถามร้านใกล้บ้านดูก่อนนะคะว่าเขารับไหมแต่ถ้าร้านน้องมินน้องมินรับค่ะ ต่อไปก็ในส่วนของขวดน้ำดื่มนะคะที่เป็นขวดใสๆ PET เงี้ยค่ะก็สามารถขายได้เหมือนกันถ้าลูกค้าแกะฉลากพลาสติกออกเนี่ยก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ได้แกะก็จะได้เป็นราคาอีกราคาหนึ่งค่ะแล้วก็พวกพลาสติกที่เราใช้ในครัวเรือนทั่วไป อย่างเช่นตะกร้าพวกกะละมังพุทธังพวกอะไรที่เราไปร้านที่เขาแบบว่าขายของกิฟต์ช็อปทุกอย่าง20อย่างเงี้ยสามารถพลาสติกในร้านเขาจะเยอะใช่ไหมคะนั่นแหละพลาสติกพวกนั้นแหละสามารถจะรีไซเคิลได้ก็สามารถเอามาขายได้แล้วก็พวกขวดแก้วค่ะที่เราเห็นตามทั่วไปก็จะมีพวกสีน้ำตาลสีใสสีเขียวใช่ไหมคะถ้าลูกค้าแยกสีมาเนี่ยราคาก็จะต่างกันอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้แยกมาค่ะเพราะว่าถ้าแยกมาอย่างน้อยลูกค้าได้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทางร้านก็สะดวกในการคัดแยกเอาไปเก็บอีกทีด้วยเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำไปส่งถึงร้านรับซื้อของเก่าแต่ว่าเพียงแค่คัดแยกขยะตามบ้านของเราแล้วก็กระบวนการในการจัดเก็บเขาก็จัดเก็บไปง่ายขึ้นเมื่อนำไปสู่โรงงานคัดแยกขยะนำไปสู่โรงงานรีไซเคิลทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้แรงบันดาลใจจากน้องมินเยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะให้ธุรกิจเติบโตต่อไปนะคะน้องมินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ